ายกรัฐมนตรีอิงชี้ปชป.เปลี่ยนไปแล้วจับมือเพื่อเสถียรภาพรัฐบาลยันเข้าใจเสื้อมีการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 15:06 น.นายกรัฐมนตรีอิงแจงจับมือปชป.เพื่อเสถียรภาพรัฐบาลหลังทิ้งพลังประชารัฐชี้เข้าใจเสื้อแดงดีถึงเวลาประเทศเดินหน้าเมินเสรีพิสุทธิ์ขอโฟกัสเรื่องสำคัญเมื่อเวลา 13:45 น.วันที่30สิงหาคม2567ที่จังหวัดสุโขทัยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่ารัฐบาลที่ดีรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนได้เสถียรภาพเป็นเรื่องสำคัญเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่ได้เชิญพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมการแก้กฎหมายต่างๆต้องมีเสียงมากพอไม่เช่นนั้นการแก้กฎหมายช่วยเหลือประชาชนอาจสะดุดได้วันนี้ฝ่ายบริหารพรรคประชาธิปัตย์ไม่เหมือนในหลายทศวรรษการที่เราร่วมรัฐบาลกันไม่ได้แปลว่าพรรคเพื่อไทยยอมรับการกระทําของผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากเราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพการได้เสียงของพรรคประชาธิปัตย์คือปัจจัยที่ทําให้เรามีเสียงมากพอเมื่อถามว่าคนเสื้อแดงไม่ค่อยเห็นด้วยกับการร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์นางสาวแพทองธารชี้มือมาที่ตัวเองแล้วพูดว่านี่คือคนเสื้อแดงก่อนกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้ได้และผลักดันนโยบายต่างๆให้สำเร็จนี่คือความตั้งใจเราทำนโยบายสำเร็จมาเยอะในเรื่องของการเมืองมีส่วนหนึ่งที่เราต้องทำให้มีเสถียรภาพให้ได้ผ่านมาแล้ว10-20 ปีหลายอย่างเปลี่ยนไปผู้บริหารก็เปลี่ยนไปแม้ชื่อจะยังเป็นประชาธิปัตย์แต่หลายอย่างในนั้นเปลี่ยนไปมากคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปถ้าเรามัวแต่คิดเรื่องการเมืองกันเทศและการฟ้องร้องต่างๆที่เป็นเรื่องเล็กๆมากมายมันไม่ได้จำเป็นสำหรับการบริหารประเทศเมื่อถามว่าจะบอกคนเสื้อแดงที่เห็นต่างอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีตนสัญญาจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตนมาอยู่ตรงนี้จะทำเพื่อประชาชนทุกคนตนเข้าใจความรู้สึกของคนเสื้อแดงดีเรื่องเสื้อแดงจะพูดไม่ได้เลยว่าไม่เข้าใจตนเข้าใจแต่วันนี้เราพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปข้างหน้าเห็นประเทศชาติที่ดีขึ้นเตรียมไว้ให้ลูกหลานวันนี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เราต้องพร้อมด้วยนี่คือสิ่งสำคัญเมื่อถามว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่ามันเหมือนประเทศที่เป็นเผด็จการมาเราไม่ทำการซื้อขายด้วยแต่วันหนึ่งเมื่อเขาเปลี่ยนเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเราก็ซื้อขายกับเขาต่อเป็นการมองไปข้างหน้ามองไปที่อนาคตลักษณะจะเป็นเช่นนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญตรงจุดนั้นอยากขอให้สื่อให้กำลังใจและผลักดันประเทศไปพร้อมกันอย่าไปให้ความสำคัญอะไรอะไรที่ไม่สำคัญอย่าให้ความสำคัญกับการฟ้องที่ไม่สำคัญหรือประเด็นอะไรที่ไม่สำคัญขอให้ช่วยกันเพราะหน้าที่ตรงนี้หนักและไม่ง่ายต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายส่วนที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีต่อองค์กรอิสระนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเราคงไปห้ามเขาไม่ได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐก็ให้เป็นปัญหาของเขาและตนไม่ได้มีส่วนตัดสินใจเมื่อถามว่าเหตุผลที่ไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเป็นเพราะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่ไม่สามารถร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐได้เมื่อถามว่าได้คุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบ้างหรือไม่กรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยระบุได้ไปเยี่ยมนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจถึง2ครั้ง
นางสาวแพทองทานกล่าวว่าอยากให้โฟกัสที่เรื่องสำคัญเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์น้อยใจที่ไม่ได้ตำแหน่งเลยแฉว่านายทักษิณครอบงำพรรคร่วมรัฐบาลโดยเรียกแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลไปประชุมที่บ้านจานสองล่านางสาวแพทองทานกล่าวติดตลกว่าอาจจะเป็นตนมากกว่าที่ครอบงำนายทักษิณข้อเท็จจริงคือนายทักษิณไม่ได้ครอบงำการปรึกษากันคือเรื่องธรรมดาแต่ถ้าจะหาเรื่องกันเช่นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงไม่มีการครอบงำทุกคนมีตัวตนมีความคิดเป็นของตัวเองมีคำปรึกษาจากทุกคนที่สามารถช่วยกันทำงานให้ประเทศต่อก็แค่นั้นเองหมิวพรปวีต้านสาวจีนไม่ไหวก่อนพ่ายเอ็มสกายร่วมแมตช์โคเรียโอเพ่นกีฬาวันที่30สิงหาคม2567 16:15 น.การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 500รายการโคเรียโอเพ่น2024ระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ17ของโลกลงสนามดวลกับหวังจื่ออี้มือ6ของโลกชาวจีนผลปรากฏว่าหมิวพรปวีทำเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายต้านไม่ไหวก่อนพ่ายไป2เกมรวด 17-21 และ19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกเตรนคู่มืออันดับ17ของโลกต้านความแข็งแกร่งของคู่แชมป์โลกและมือ5ของโลกจากเกาหลีอย่างคังมินยอกและซอซึงแจไม่ไหวก่อนพ่ายไป2เกมรวด 12-21 และ 15-21 จบเส้นทางที่รอบนี้เช่นกันนายกรัฐมนตรีอิงลั่นกรุงเทพมหานครไม่ท่วมเหตุน้ำไม่เยอะเหมือนปี54หลังน้ำลดขอโฟกัสเยียวยาการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 15:03 น.นายกรัฐมนตรีอิงลั่นกรุงเทพมหานครไม่ท่วมเหตุน้ำไม่เยอะเหมือนปี54หลังน้ำลดขอโฟกัสเยียวยาแถลงนโยบายเสร็จจะพยายามเริ่มลุยงานเมื่อเวลา 13:45 น.วันที่30สิงหาคม67ที่ใจสุโขทัยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมว่าจากการลงพื้นที่ตนได้พูดคุยกับประชาชนหลายคนก็ทราบถึงความลำบากในหลายวันที่ผ่านมาแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆน้ำเริ่มลดแล้วแต่ตอนนี้อยากให้โฟกัสเรื่องการเยียวยาประชาชนต่อไปเพราะน้ำท่วมแต่ละครั้งก็เกิดความสูญเสียและลำบากกันเยอะเมื่อถามถึงกรณีเจ้าหน้าที่รายงานว่ามวลน้ำที่ไหลลงมาไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครใช่หรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าตอนนี้เขื่อนด้านบนทั้งเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพลสามารถรองรับน้ำได้เพียงพอแน่นอนฉะนั้นในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีปัญหาซึ่งในส่วนของการคาดการเรื่องพายุก็ไม่มีเข้ามาดังนั้นพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงปลอดภัยแล้วในขณะที่ภาคเหนือตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นรวมถึงจากการที่ได้พูดคุยกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ทราบว่าตอนนี้ทางภาคเหนือเต็มที่7วันทุกอย่างก็จะเริ่มคลี่คลาย
หรือบางจังหวัดอาจจะแค่ 3-5 วันเมื่อถามว่าภาพรวมของสถานการณ์น้ำปีนี้คงไม่เหมือนกับในปี 2554 ใช่หรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าไม่น่ากลัวเหมือนปี 2554 แน่นอนเพราะปี 2554 เป็นปีที่น้ำเยอะและมีพายุเข้ามาในช่วงเดือนเมษคอปี 2554 ถึง 5 ลูกแต่ตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าพายุจะเข้ามาในประเทศ 2 ลูกหรืออาจจะไม่มีเลยเมื่อถามว่าในเดือนกันยายนตุลาคมอาจจะมีปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มได้มีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างนางสาวแพทองทานกล่าวว่าได้มีการเตรียมรับมือพอสมควรในส่วนของฝั่งชลประทานก็ไม่ได้มีความกังวลใจเหมือนในปี 2554 เพราะเคยได้รับมือมาแล้วอีกทั้งปีนี้ปริมาณน้ำฝนก็ไม่เยอะเหมือนปี 2554 นางสาวแพทองทานกล่าวต่อว่าหากมีการแถลงนโยบายต่อสภาเรียบร้อยแล้วคงต้องมีการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะจากการลงพื้นที่มาก็เห็นว่าประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างจริงจังอะไรที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ก็ขอให้ช่วยกันเพราะผลประโยชน์อยู่ที่ประชาชนนอกจากนี้ก็มีอีกหลายอย่างที่คิดไว้หากขั้นตอนการตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพยายามเริ่มลุยงานเมื่อถามว่าอยากแก้ไขปัญหานี้ในอนาคตอย่างไรนางสาวแพทองทานกล่าวตอบทันทีว่าแน่นอนซึ่งขณะนี้มีการรับทราบข้อมูลว่าเขื่อนไหนที่แตกและปัญหานี้ในอนาคตถ้าถูกแก้ในระยะยาวก็จะไม่ต้องมาคอยแก้หรือเสียงบประมาณในช่วงสั้นๆซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่คือสิ่งที่เรามีความตั้งใจอยากทำในอนาคตถ้าจะพูดถึงเรื่องความตั้งใจมีแน่นอนเรามีความตั้งใจแน่นอนที่จะทำให้ตรงนี้สามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้เพื่อไม่อยากให้เสียงบประมาณที่เล็กๆและบ่อยๆนางสาวแพทองทานกล่าวอิงนำทีมเพื่อไทยติดตามน้ำท่วมสุโขทัยชาวบ้านอยากได้กำแพงริมตลิ่งกันน้ำ